ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเรวัตแสงนินพร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสระบุรีขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา82พรรษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2557ขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมอัญเชิญคุณพระรัตนตรัยซึ่งทรงคุณอันประเสริฐยิ่งและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลประทานจตุรพิธพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงพระเกษมสำราญปราศจากทุกข์และภัยพานพิบัติจำเริญทีฆชนดลสิริสวัสดิ์พูนเพิ่มพิพัฒน์บารมีพระเกิดพระเกียรติคุณเกิดไกลในปัตตภีเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชั่วฟ้าและทาตีตราบนิรันดร์กาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ